ไลฟ์ร้อนย้อนหลังวิดีโอห้องจัดเก่าสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพิศนัทครับสวัสดีครับคุณนุกสวัสดีครับพี่ครับผมคุณนุกตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนโทรมาจาก3จังหวัดชายแดนใต้ครับอ๋ออยู่ที่3จังหวัดชายแดนใต้เลยใช่แล้วตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับอยู่ในจังหวัดที่จะเล่าผมไม่อยากเลยอ๋อโอเคโอเคได้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่ายทหารเนาะใช่ครับผมถามหน่อยสิช่วงเนี้ยพี่ตูนเขาวิ่งอยู่ที่นั่นเจอพี่ตูนบ้างป่ะอ๋อคนละจังหวัดครับอ๋อคนละจังหวัดกันใช่ไหมใช่ครับติดกันแล้วครับอ๋อโอเคโอเคยังไงก็ต้องบอกว่าตอนนี้คนไทยทุกคนไปกำลังใจให้พี่ตูนเนาะนะฮะไปทำดีมากรปภกันเต็มที่ครับดี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 แล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยเพราะว่าเขาวิ่งไปแล้วก็หยุดไปเราก็เห็นแบบโอ้โหแต่เข้าใจแหละว่าพี่ตูนเขาดูแลคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีมากๆนะครับใช่ครับก็คือว่ารปภเต็มที่อ่ะให้ความปลอดภัยกับพวกเขาด้วยครับดีดีตัวเราเขามาเขาก็มากับทีมงานเขาด้วยใช่ไหมครับครับใช่ใช่คำว่าทีมงานก็คือหลายคนถูกหลายคนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปให้มากขึ้นครับผมยังไงก็ดูแลกันและกันเนาะนะครับเดี๋ยวถามก่อนว่าตัวคุณนุกตอนนี้รับราชการใช่ครับเป็นทหารอยู่ที่ค่ายหนึ่งก็แล้วกันนะใช่ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของค่ายมีประวัติไปเจออะไรมาฮะคุณนุกเชิญเลยครับคือต้องเกริ่นก่อนเลยว่าเรื่องนี้เมื่อประมาณผมเอ่ยพ.ศ.แล้วกันนะครับเป็นพ.ศ.47จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างดังมากครับเกี่ยวกับการปล้นค่ายแล้วกันนะครับครับครับผมไม่เอ่ยต่อว่าปล้นเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าถ้าเอ่ยนิดนึงนี่คือรู้แน่นอนเพราะว่ามีที่เดียวเลยใช่ใช่ใช่ครับครับคือเหตุการณ์นี้ก็ค่อนข้างจะประมาณว่าดังมากๆในประเทศไทยคือจับช่องจับตามองว่ามันหายไปไหนมันไปอยู่ยังไงใช่ไหมครับใช่และเหตุการณ์นี้ด้วยคำที่ว่ามีการปล้นก็คือต้องมีคนตายถูกไหมครับครับค่ายนี้ก็จะมีทหารที่ว่าประจำการอยู่ในกองร้อยไม่ได้ออกไปชอกร อยู่ในค่ายก็จำนวนหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วในวันที่เหตุการณ์นี้ก็คือว่าเราลางประมาณตีหนึ่งก็เกิดการปะทะกันขึ้นของเจ้าหน้าที่กับกลุ่มก่อความไม่สงบใช่ไหมครับครับคือต้องพูดเลยว่าทหารนี่เสียชีวิตยกค่ายนะครับมีเหลือรอดอยู่ประมาณ13นายก็คือที่อยู่บริเวณกองรักษาการกองรักษาการตรงนี้ก็คือว่าเขาไม่นอนนะครับคือเขาเข้าเวร24ชั่วโมงครับคือเขาก็จะมีทั้งอาวุธทั้งยุทธโภคภัณฑ์นี่คือพร้อมแต่ทหารที่นอนกองร้อยก็คือนอนปกติไม่มีอาวุธคือเขาจะไม่มีการจำหน่ายอาวุธในค่ายทหารให้ไม่เหมือนชกนะครับผมอธิบายคำว่าชกนี่หนึ่งชกก็คือหน่วยเฉพาะกิจที่ตั้งตามโรงเรียนตามวัดตามหมู่บ้านนะครับที่อยู่ตามประจำจุดต่างๆใช่ครับพวกนี้คือตำรวจทหารจะมีอาวุธติดตัวประจำกายตลอดแต่ถ้าเข้ามาในค่ายคือต้องเบิกนึกออกใช่ไหมครับครับครับก็ไม่มีการเบิกก็คือคืนนั้นก็ถูกการเข้ามาเกี่ยวกับการนำอาวุธของในค่ายทหารนี้ออกไปก็คือใช้เหล็กตัดนะครับแล้วก็ทหารทั้งค่ายนะครับผมบอกสภาพศพนายนะครับถูกพี่แจ๊คเคยเห็นเปที่เป็นตะขอตัวเอฟไหมครับเคยเขาเอาศพเกี่ยวกับเพดานปากนะครับแล้วห้อยลงมาโอ้โหอันนี้คือโทษนะฮะอันนี้คือตัวนุกเห็นตัวนุกกลับมาช่วงเช้าอะครับคือตอนกลางคืนไม่มีใครอยู่ในค่ายแล้วครับครับครับคือพี่เขาคือผมต้องบอกก่อนว่าผมลงมาประจำการได้4ปีนะฮะคือเหตุการณ์เนี้ยผมไม่ตัวผมเนี้ยไม่ทันครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนคือเหตุการณ์ตรงนี้คือผมไม่ทันครับเขาในรูปภาพต่างๆที่เขามาอธิบายให้กำลังคนใหม่ฟังก็คือว่าเป็นรูปตะขอตัวเอ็นเลยนะครับแล้วก็เอาเกี่ยวกับปากขึ้นทางจมูกกับพี่แล้วก็โยนทิ้งลงมาเกี่ยวเอาเกี่ยวแล้วโยนก็คือเหมือนการแขวนคอพี่โอเคเราข้ามตรงนี้ไปได้ไหมแล้วก็ผมทุกคนอื่นคนทหารที่จำนวนนึงก็ตัดคอเกือบขาดเลยครับแค่มีปาดหมดเลยครับก็เหตุการณ์ก็ประมาณนี้นะครับในช่วงนั้นพอช่วงที่ผมลงมาประจำการผมก็ยังไม่ได้อยู่ในค่ายก็ยังไม่ได้รู้ประวัติอะไรมากมายคือผมออกชกครับออกไปหน่วยเฉพาะกิจก็คือไม่ได้อยู่ในหน่วยที่สร้างนะครับครับพอออกไปชกได้สักประมาณ3ปีกว่าผมก็กลับเข้ามาในค่ายครับพอกลับมาในค่ายก็จะได้ฝึกทหารผั
ด160ก็คือผัดที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะพอเรากลับมาเข้าค่ายเนี่ยครับเราก็ต้องได้บ้านผัดถูกไหมครับครับเราก็ไปเลือกบ้านผัดคือเขาเลือกให้เราเราก็ไม่รู้ว่าบ้านพักหลังนี้เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยมาอยู่เราอยู่มา3ปีเราก็ไปอยู่แต่ข้างนอกค่ายครับคือเรากลับเข้าค่ายก็แค่มาคืนปืนแล้วเราก็กลับบ้านพอเรากลับมาจากบ้านเราก็มาเอาปืนแล้วเราก็ออกไปที่ตั้งของเราครับก็เลยจะไม่ค่อยรู้ประวัติเรื่องตรงนี้สักเท่าไหร่ว่าบ้านหลังนี้หลังนั้นตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่คุกเกียนะครับพอเวลาผ่านไปสักประมาณ4วันผมลงหน่วยฝึกทหารใหม่ผมก็เข้านายทหารเวรนายทหารเวรก็จะเข้าคู่กับ10เวรนะครับพอช่วงราวๆประมาณเที่ยงคืนทหารก็ประมาณว่าอบรมเสร็จอะไรเสร็จก็ปล่อยนอนผมก็จะกลับไปอาบน้ำที่บ้านคือระยะทางผมส่งลูกไปในอินบ็อกซ์อ่ะพี่พี่ลองเปิดดูนะฮะคือทางมันจะค่อนข้างมืดมากเลยไม่มีไฟในค่ายทหารผมอ่ะครับและรั้วเป็นรั้วลวดหนามนะพี่ไม่ใช่รั้วกำแพงครับเหมือนเป็นคอกอะไรสักอย่างที่ล้อมทหารไว้ครับแล้วข้างทางก็จะเป็นป่าเป็นแอ่งน้ำที่มืดแบบมืดสนิทตามลูกเลยพี่คือมืดแบบมืดเลยครับคือมีแค่ไฟหน้ารถมอไซค์เราที่เปิดนะครับผมก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาพลทหารไปด้วยเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในบ้านพักสารจังหวัดกับตัวค่ายเนี่ยพอจะตั้งห่างจากวิถีกระสุนงงอาวุธบางอาวุธนะครับเพื่อให้คนนอนในค่ายเนี่ยได้อุ่นใจว่านอนตรงนี้เนี่ยคืออย่างน้อยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาหาเราได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นการระมัดระวังของเขาอีกชั้นหนึ่งก็คือมันจะค่อนข้างไกลกับตัวค่ายหน่อยนึงนะครับมันจะลึกเข้าไปใช่ไหมพอเราขับผมขับเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนจักรยานที่เคยเห็นจักรยานโบราณจักรยานที่มันเป็นแทนเหมือนจักรยานผู้หญิงอะครับนึกออกที่มีตะกร้ามีนั่งซ้อนได้โอเคใช่ครับแล้วเขาคนใต้ที่เขาจะใส่ไฟบนไว้บนหัวตามภาพที่ผมส่งไปอะครับครับคือเขาจะใส่ไฟเป็นวงกลมเหมือนไฟหางกบนึกออกครับเขาก็ส่งมาทางผมอะผมก็คิดว่าเป็นทหารในค่ายผมก็ขับไปแล้วก็เราก็ชะลอพอตะโกนถามว่าไอ้นุ่มไปไหนผมก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นรุ่นพี่อะเขาคงไม่รู้จักผมก็บอกอ๋อเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำครับอ๋อเดี๋ยวพี่ตามไปที่บ้านผมก็เลยขันไปคุยกับคนทหารที่ซ้อมด้วยใครบ้างคนทหารมันก็ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นแม่ทั้งหมดผมก็เลยตรงไปครับแต่พอไปถึงบ้านพักพี่เชื่อไหมว่าจากระยะทางประมาณ2กิโลจักรยานถึงหน้าบ้านก่อนผมไม่ทราบว่าเขามาทางไหนล่ะเพราะว่าเขาสวนกับผมแต่ผมพอผมจอดมอเตอร์ไซค์นี่คือเขานั่งคือหน้าบ้านทหารมันจะเป็นสองชั้นนะพี่ชั้นที่เป็นลงรถกับเราต้องขึ้นมาประมาณ29มันถึงจะเป็นหน้าบ้านเขานั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมบอกทำไมมึงมาท้าจังวะมึงปั่นในยามาไวของมึงผมก็บอกอ้าวแล้วพี่เข้าเวรหรืออะไรครับพอดีว่าผมไม่เห็นพี่เลยว่าช่วงวันอะไรเงี้ยคือเรามาอยู่4วันอะเราไม่เห็นหน้าพี่คนนี้เลยแต่คือแกใส่เครื่องแบบนะครับแกยศร้อยเอกพอเราทักทายกับเขาเสร็จเขาก็เลยบอกว่างั้นผมก็เลยบอกเขาว่างั้นเข้าบ้านได้พี่จะไปนั่งคุยในบ้านมีอะไรหรือเปล่าพอผมเปิดเขาบอกว่าเข้าไม่ได้ผมก็บอกเอ้าทำไมอะพี่ผมก็เลยงงว่าทำไมงั้นเชิญเข้ามาเลยครับพอผมบอกว่าเชิญเข้ามาเลยครับเขาเดินเข้ามาได้คือตอนแรกเราเปิดสัญชาตญาณเราเป็นเจ้าบ้านเราเปิดประตูเราต้องถือประตูให้เขาเนี่ยบอกใช่ไหมครับเพื่อที่สัญชาตญาณคนเราคือเขาก็จะลุกเดินเข้าไปผมก็บอกอ้าวพี่ทำไมไม่เข้าผมก็เลยบอกงั้นเชิญเข้ามาครับเชิญนั่งก่อนเขาถึงจะเข้ามาพี่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมเข้าใจเหมือนเราต้องเชิญเขาเข้ามาคือถ้าเราเปิดประตูไว้เขาไม่เข้าครับเราต้องเข้าได้เข้ามาเขาต้องได้รับการอนุญาตจากเราก่อนถ้าเขาไม่ใช่คนนะไอ้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับพอเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็บอกพี่ผมเข้าในหันเวรเดี๋ยวผมต้องไปลาดตะเวนผมผ่านน้ำก่อนเนาะเขาเลยโอเคเนาะผมก็เลยไปยกน้ำมายกคุณทหารเนี่ยผมเลยถามเขาก็ไปยกน้ำยกอะไรมาให้ผมก็ไปอาบน้ำพออ่อนอาบน้ำเสร็จมาเขาเลยถามว่าน้องมาอยู่บ้านนี่นานยังผมก็เลยบอกว่าอ๋อผมประจำการอยู่ที่อำเภอตากใบมา3ปีแล้วพี่เราก็ต้องกลับมาเข้าค่ายเขาเลยบอกว่าเออแล้วกูถามว่ามึงมาอยู่นานยังก็อยู่มา3ปีกว่านะครับเขาเลยบอกไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านเนี้ยอ๋อผมเพิ่งได้เข้ามาอยู่เมื่อสัก5วันครับแล้วมึงเจออะไรไหมเขาพูดกันเนี้ยเสียงสั้นแล้วมึงเจออะไรไหมก็ปกติแล้วพี่ผม
็ไม่ค่อยเจอส่วนมากผมนอนหน่วยฝึกผมจะไม่ได้เข้ามานอนที่บ้านเท่าไหร่ครับเขาพูดเข้ามาคำหนึ่งว่าระวังนะแล้วเขาก็เลยบอกระวังอะไรพี่ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพี่จะกลับนะผมก็อะไรเขาผมก็ครับโอเคพี่โชคดีครับครับผมก็ปั่นจักรยานกลับไปผมก็เลยคุยกับคนถามว่าอะไรของเขาเขาเป็นใครวะทำไมเราไม่เคยเห็นผู้กองคนนี้เลยครับผมก็ยังเก็บไว้ในใจผมก็ตามน้ำแต่งตัวขับมอเตอร์ไซค์กลับมาที่หน่วยฝึกทหารใหม่ผมก็เจอกับเขาเรียกผู้ฝึกนะครับเขารุ่นน้องผมมาแต่เขาลงในตำแหน่งผู้ฝึกผมก็คุยกับเขาบอกเอ้ยเอ็งอยู่ในค่ายมานานมึงรู้จักคนนี้ไหมเขาบอกไม่รู้นะพี่แต่เห็นเขาพูดกันว่าเขาปั่นจักรยานตอนกลางคืนครับก็ใช่เมื่อกี้ก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าเขาปั่นจักรยานแล้วเขาปั่นตามไปที่บ้านเขาปั่นไวมากก็คุยกันแบบปั่นสนุกเราไม่ได้คิดว่าเป็นผีนี่แล้วพี่เราไม่จะไปยึดติดกับเรื่องตรงนี้ใช่ไหมพอเวลาผ่านไปสักประมาณ15วันนะพี่ทหารเนี่ยเริ่มขึ้นกองร้อยผมกลับมาเข้าเวรที่บกพันครับพอประมาณเข้าเวรบกพันเนี่ยคือจะมีเสมียนเวรกับนายทหารเวรที่พักอยู่ที่นั่นเฉลี่ยเวรก็คือนายขิดนะครับครับคือเขาได้ขิดเนี่ยกับนายทหารเวรนายทหารเวรจะนอนห้องข้างล่างห้องข้างล่างคือห้องทำงานนะครับจะมีห้องคือพอเราจะนอนเราก็แค่เอาที่นอนมาปูแล้วเราก็นอนเพราะเราต้องตื่นก่อนคนอื่นที่มาทำงานอยู่แล้วถูกต้องไหมครับครับครับนายขิดเนี่ยเขาจะขึ้นไปนอนห้องหนึ่งให้พี่แจ๊คดูภาพว่ามันเป็นบกพันสองชั้นนะครับเป็นกระไดที่ว่าเราเดินขึ้นไปเหมือนเมนอะครับมันคือมันจะตรงดิ่งขึ้นเลยอ่ะพี่เป็นกระไดเป็นบันไดแนวตรงดิ่งเลยตรงดิ่งเลยพอถึงก็คือถึงห้องเลยครับตรงกับทางลงครับเขาก็เปิดประตูเข้าไปพอเปิดเข้าไปที่ลองนึกมันน่าจะเหมือนกับของที่นะครับคือว่ามันเป็นตู้เกี่ยวกับพวกระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือเป็นตู้ใหญ่ๆครับพี่มันเป็นตู้วิทยุครับสำหรับรับวอลสื่อสารอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีพื้นที่ว่างตรงกลางนั่นคือโถจะไปนอนตรงนั้นแล้วคือต้องบอกก่อนว่าห้องนี้มันจะมีรูตรงกลางครับที่เป็นฐานเป็นกระไดปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าครับเขามันจะมีช่องตรงกลางก็คือมันปิดไม่ได้ถูกไหมพี่เพราะมันเป็นกระไดปีนขึ้นไปคือน้องเขาก็ประมาณราวๆปีหนึ่งตรวจเวรกันเสร็จผมก็เข้าไปนอนห้องข้างล่างน้องได้สิทธิ์เขาเลยบอกพี่งั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนข้างบนแล้วนะโอเคน้องเดี๋ยวมีอะไรพี่เรียกเขาก็เดินขึ้นไปประมาณราวๆสักปีสามเขาเดินลงมาเข้าห้องน้ำผมเลยบอกอ้าวแม่ยังไม่นอนเนี่ยอ๋อพอดีว่าคนทหารเนี่ยมันขึ้นไปนั่งปรึกษาผมเรื่องเดียวที่บ้านแบบบอกเฮ้ยคนทหารที่ไหนวะมีเหรอคนทหารต้องนอนกองร้อยดิเฮ้ยน้องบอกว่ามันอยู่ศูนย์โทรคือศูนย์วิทยุอะครับอ๋อสงสัยมันมาเฝ้าวิทยุมั้งเองก็อยู่กับมันแล้วกันครับผมก็ยังงงสงสัยว่าแต่ถ้ามันมีพลทหารมานอนเราต้องรับทราบอยู่เขาต้องแจ้งว่ามีทหารอยู่ในนี้คนหนึ่งแต่คือซึ่งมันไม่มีใครแจ้งผมก็ยังสงสัยก็นอนนะครับพี่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรพอรุ่งขึ้นเช้าใหม่อีกวันหนึ่งผมก็ได้ถามว่าแล้วพี่เห็นเองเปิดไฟทั้งคืนเลยอ๋อพอดีว่าพลทหารเนี่ยมันชวนผมคุยผมไม่ได้นอนเลยผมก็อะไรวะผมไม่คือเราไม่ได้ไปยึดติดกับเรื่องตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรเท่าไหร่พอผ่านมาอีกสักสองคืนผมเข้าเวรทีนี้เข้ากับในสิบปีคนหนึ่งแกก็ถ้ามีอายุอะครับแกเป็นจ่าละแกก็ซึ่งเป็นแกก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวมวนน้องล่างเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนบนเองเลยโอเคครับจ่าผมก็บอกเขาก็ขึ้นไปนอนประมาณสักเวลาเดิมเลยพี่ประมาณสักตีหนึ่งเกือบตีสองนะคือตรวจเวรเสร็จมันจะเป็นเวลาปกติของทหารนะฮะพอเขาก็ขึ้นไปนอนผมก็นอนอยู่ตรงนั้นแกบอกว่าประมาณช่วงตีสองแกจะลืมมันหมวดผมนอนด้วยอยู่ดีมานอนข้างล่างด้วยใช่ครับแกบอกนี้เลยพี่ผมนอนด้วยคือแกบอกหมวดผมนอนด้วยครับผมก็อ้าวพี่เป็นไรมานอนผมมาเอาได้ผมไม่ได้ถือตัวอะไรนอนได้ครับนอนด้วยกันแหละคือแกก็ไม่เล่าแกก็ไม่บอกเหตุการณ์อะไรเลยแต่แกเปิดไฟทั้งบกพันเลยพี่คือปกติก็คือเขาปิดไฟบกพันใช่ไหมครับคือเขาเปิดแบบสว่างเลยครับว่าอะไรกันมันมีอะไรสองคืนแล้วผมเข้าเวรที่นี่มาสองคืนมันมีปัญหาสองคืนแล้วผมว่ายังเงียบไว้เพราะว่าถ้าเราไปบอกกับคุณหนึ่งก็ต้องหาว่าเพิ่งเจอป่าวะอะไรแบบเนี้ยคือมันจะหมดความศรัทธาของเราไปครับกับเรื่องผมก็ยังเงียบอยู่แล้วอีกประมาณทั้งห้าวันทีนี้ประมาณเว้นไปประมาณห้าวันผมก็กลับมาเข้าเวรที่นี่ทีนี้เข้ากันในสิบใหม่ในสิบใหม่ก็คือเขาเพิ่งจบมาครับเขาก็มาเข้าตำแหน่งผู้ช่วยเสมียนเวรเขาก็จะไปนอนที่
ครองรักษาการแล้วเพราะว่ามีผู้ช่วยมานอนแทนผมก็เลยบอกงั้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวน้องขึ้นไปนอนห้องนี้นะอยู่ข้างบนน้องเดินตรงไปเดี๋ยวแล้วเปิดประตูเข้าไปนอนได้เลยแล้วก็ช่วงปีห้าน้องก็ค่อยลงมาปลุกพี่แล้วก็ไปเป่าตื่นบนทหารกันช่วงประมาณราวปีสามพี่ให้นึกเหตุการณ์ว่ามันเป็นกระไดสองชั้นที่ผมบอกนึกออกไหมฮะมันเป็นตึกสองเตมันเป็นสองชั้นเป็นกระไดตรงตรงกลางพี่เชื่อว่าน้องเขากระโดดลงมาจากราวเนี่ยครับราวที่กั้นไม่ให้คนตกอ่ะราวระเบียงอะนะข้างบนอะนะใช่ครับคือกระโดดคือว่าเราจับมือเดียวแล้วกระโดดสองขาลงมาเลยครับลงมาเสร็จเขาก็เจ็บอ่ะคือเจ็บเพราะมันก็สูงระดับนึงแต่มันก็ไม่ถึงตายไม่ถึงขาหักเขาน่าจะเขาโดดล่มมาเขาลงเป็นนะฮะครับคือเขาก็โดดลงมาเลยผมบอกเฮ้ยมึงทำบ้าอะไรเนี่ยผมก็ดุไปอ่ะโทษอ่ะเสียงประมาณเฮ้ยมึงทำบ้าอะไรมึงโดดอะไรมึงตายไปกูเดือดร้อนอย่างเงี้ยพี่ผมมีเรื่องจะเล่าครับมันก็รีบดึงแขนผมเข้าไปในบ่อพันในห้องนอนผมมันบอกว่าช่วงที่เขานอนอยู่ครับด่านไอ้ตรงที่ทางขึ้นเป็นเขาเรียกด่านฟ้าใช่ไหมครับด่านฟ้าเป็นบันไดปีนขึ้นไปบนทหารนะครับเป็นบนทหารครับห้อยหัวลงมาค่อยลงมาเลยพี่ค่อยลงมานะครับค่อยคือค่อยๆลงมาพี่พอหัวติดพื้นเสร็จปุ๊บแบบเขาค่อยๆคานลงมาจากพื้นนะแล้วพอค่อยๆสำลอกเลือดออกมาเต็มเลยครับอันนี้คือความจริงจากปากที่น้องเขาเล่านะครับคือเลือดออกมาเต็มพื้นเลยครับแล้วน้องมันก็เลยเปิดประตูแล้วก็โดดลงมาเลยพอผมได้ยินเรื่องแบบนี้น้องผมเลยบอกน้องเออเคลียร์ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวน้องนี่เดี๋ยวพี่เคลียร์เองแล้วผมก็เลยไปเรียกคนทหารมาสิครับผมเปิดประตูเข้าไปดูมันก็ไม่มีอะไรแล้วพี่มันก็ปกติแอร์อะไรก็เย็นปกติครับผมก็เริ่มคิดว่าเอ็งนี่มันอะไรมันเมายาวะมันเพราะว่าคนไทยก็ชอบกินน้ำท่อมเหมือนหนองน้ำท่อมหรือแบบมันอะไรหรือเปล่าผมก็ยังคิดไปเรื่องนี้ก็ยังไม่เฉยๆพอตอนเช้าผมพี่ทำน้องคนคืนแรกได้ไหมครับที่บอกว่าคนทหารมานั่งคุยกับมันจำได้จำได้เออผมเลยเดินไปถามมันเอ้ยพี่ถามหน่อยดิคนทหารคนนั้นเขามาคุยกับเอ็งไงหรอครับอ๋อคือเขาบอกว่าเขานอนอยู่ที่นี่ครับพี่เขาบอกว่าเขาเข้าไปเก็บของใต้เตียงเดี๋ยวเขาก็ออกมาครับผมว่าเอ้ยมึงเข้าไปทำอะไรใต้เตียงแล้วมันจะเข้าไปไงมึงไม่เห็นตอนมันเข้าไปหรอไม่พี่พอผมเข้าไปปุ๊บเขาต้องเขาค่อยๆออกมาจากใต้เตียงแล้วเขาก็มานั่งขัดรองเท้าคอมแบทผมว่าเฮ้ย คือคนสัญญาประยานพี่คนเราเข้าไปห้องอะถ้ามีคนอยู่มันต้องเห็นดิคือมันจะต้องเห็นว่ามันมีคนอยู่อะฮะครับคือน้องเขาบอกว่ามันออกมาจากใต้เตียงที่มันเป็นเตียงเป็นถุงต้องบอกเตียงก่อนเตียงมันเป็นเตียงเหล็กครับตะแกรงอ่ะพี่นึกออกแล้วมันเป็นฟูกวางไว้ที่เตียงฟูกหายแข็งๆนะฮะนึกออกเตียงทหารคือเราเดินเข้าไปยังไงเราต้องเห็นนะครับแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วน้องเขาทำอะไรอยู่ไหมเขาบอกไม่เขาขายรองเท้าเขาชวนผมคุยไปเรื่อยครับแต่ผมเนี่ยเขากินอะไรเขาก็ไม่กินนะเขาบอกว่าให้วางไว้ตรงหน้าตู้เครื่องไฟครับผมแล้วอะไรของมันแล้วจะวางทำไมผมก็ยังเงียบเงียบเลยพอเรื่องที่มันแบบจะเลยนะครับประมาณผ่านมาเดือนหนึ่งผมกลับมาเข้าเวรที่เสมียนเวรในทหารเวรชอบกับเสมียนเวรคนคืนจ่าคนนี้เนี่ยแกอยู่มาตั้งแต่ปี30กว่า32หรืออะไรประมาณนี้ครับคือแกอยู่มาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์เมื่อปี47ครับผมก็บอกว่าจ้าน้องไหนอ๋อเดี๋ยวน้องข้างล่างอ่ะเราจ่าไม่ขึ้นน้องบนหรอขึ้นไปนอนได้ไงใครมีใครเขาบอกให้หมดให้ขึ้นไปนอนข้างบนผมก็เลยถามว่าอ้าวทำไมครับผมไม่เห็นว่าเขียนว่าห้องพักจะเหนื่อยเวรผมก็เลยให้น้องๆที่เข้าเวรกับผมได้ขึ้นไปนอนผมบอกว่าอ๋อห้องนี้เนี่ยกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เขาไม่ขึ้นไงไหมอ๋อผมก็เลยถามว่าอ้าวมันมีเหตุการณ์เขาเลยบอกว่าเมื่อปี47นะครับเมื่อตอนเกิดเหตุการณ์คืนนี้บนหาดที่ลำพิธีอยู่โคตรถูกตัดคือถูกตัดสัญญาณทางโทรศัพท์มือถือใช่ไหมทางสัญญาณทางการวิทยุทางมือถือทุกอย่างที่เขาตัดครับทางผู้ก่อความไม่สงบตัดแล้วน้องเขาเนี่ยเขาต้องปีนขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อที่จะเอาเสาดาวเทียมไปตั้งใหม่ครับเพื่อที่ให้มีสัญญาณสื่อสารไปติดต่อหน่วยอื่นให้เข้ามาช่วยครับเขาบอกว่าช่วงที่เขาปีนขึ้นไปด้วยความรีบที่เข้าใจคำว่าใบพัดใบเสาอากาศนะครับที่มันเป็นเหมือนสังกะสีที่มันเป็นสังคมอ่ะพี่ที่มันเอียงอ่ะครับครับแล้วเขาเหยียบกระดายผ้าอ่ะพี่แล้วไอ้ตรงนั้นที่เขาถือมันเกี่ยวกับคอเขาขาดเลยโอ้ยเหรอแล้วตัวเขาก็ร่วงลงมาข้างล่างอ่ะครับโอ้คือคนนี้คือเขาตายด้วยความเขารีบอ่ะคือเขารีบมากครับ
ราะว่าต้องรีบเอาไปตั้งในฐานถ้าเราแจ้งช้าหน่วยงานอื่นก็จะเข้ามาช่วยช้าแล้วคือห้องนี้เขาก็จะเป็นที่รู้กันของทหารในค่ายนั้นว่าไม่จำเป็นอย่าขึ้นมานอนครับแล้วประมาณผัดที่ผมบอกช่วงที่เขาขึ้นกองร้อยกันนะครับเหตุการณ์นี้ก็คือว่าผมก็ไปตรวจกองร้อยเนี่ยประมาณสี่ทุ่มผมก็ไปจับพวกน้ำท่อมพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับว่ามันทหารแอบต้มหรือว่ามันแอบทำอะไรกันไม่ดีหรือเปล่าครับช่วงที่ผมเดินขึ้นไปมีทหารคนหนึ่งเดินสวนมาบอกมูทำอะไรแต่ก็ไม่ตายดีหรอกผมว่าเฮ้ยอะไรวะผมก็เลยกระชากคอเสื้อมันเฮ้ยอะไรของมึงพูดแต่เราอย่างนี้เนี่ยนะใช่ครับแต่ก็ไม่ตายดีหรอกมาทำอะไรเขาบอกแบบนี้เลยพูดแบบนี้ตอนหน้าผมแล้วก็เจสิบอีกคนนึงแต่เขาพูดกันในสิบนะฮะเขาบอกว่าหมู่มาทำอะไรตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่ตายเดี๋ยวแต่เขาไม่ได้เรียกตัวผมเขาเรียกน้องอีกคนที่เป็นนายสิบครับครับเขาก็ผมก็เลยกระชากคอเสื้อมันมาเลยพอกระชากคอเสื้อเสร็จมันก็มองหน้าผมผมก็เลยถามว่าเดี๋ยวมึงลงไปรอกูข้างล่างผมก็ขึ้นไปตรวจผมให้นายสิบมันเฝ้าผมขึ้นไปตรวจพอลงมาผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วพลทหารที่ให้มันเฝ้าไปไหนอ่ะพี่ผมไม่เห็นใครเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือมันบอกว่าผมก็งงตั้งแต่ที่หมวดบอกให้ผมยืมเฝ้าแล้วครับผมไม่เห็นใครเลยฮัลโหลครับยังช็อกอยู่เดี๋ยวนะเท่ากับว่าตอนนั้นที่เราบอกว่าเจอพลทหารคนหนึ่งอยู่ๆมาพูดกับนายสิบว่ามูมาทำอะไรเดี๋ยวก็ไม่ตายดีหรอกแล้วเราไปชากคอเสื้อมาแต่นายสิบที่เดินตามมาคือไม่เห็นว่าเราคุยอยู่กับใครใช่ครับเฮ้ยคือเขาก็เลยงงว่าเอ้าแล้วสั่งให้ผมเฝ้าใครแล้วผมพูดกับใครแต่เขาก็ไม่กล้าเสียมารยาทไงครับคือด้วยความที่ยกคนรอบกว่าเขาจะไม่ค่อยพูดหรอครับถ้าเราไม่ถามเขาไม่ออกใช่ไหมครับครับเหมือนเราอยู่กับนายอะครับครับครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่ครับโอเคโอเคโอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะครับพี่โอเคผมก็เลยอะไรวะผมก็เลยเป่าทหารทั้งโรงนอนเลยพี่เป่าตื่นเลยครับทหารมันก็ลงมารวมผมก็เลยสั่งเช็คยอดมันก็ครบอ่ะพี่เข้าใจคำว่าเช็คยอดตามที่เขาจำหน่ายมามันอยู่ครบครบผมเลยถามว่ามีพลทหารใส่เสื้อแขนสั้นเกงขายาวเดินลงมาไหมครับเกงขายาวขึ้นเกงวอร์มารองเท้าแตะเพราะว่าทหารที่นู่นมันค่อนข้างอากาศมันค่อนข้างเย็นนะครับก็จะใส่เกงวอร์มนอนเนี่ยครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วจ่าคนที่เขาเข้าสิบเวรกองร้อยเขาพูดมาว่าเหมือนมีอะไรลงหมดกลับไปนอนเถอะก็อะไรวะผมก็เอาละไอ้เนี่ยแม่งแปลกๆโทษอยู่คำยาวไปคือมันแปลกๆคือมันแปลกครับคือถ้าเราไปเล่าให้เขาฟังเขาจะหาว่าเรามึงเพ้อเจ้อมึงโรคจิตใช่ครับพี่ครับผมก็เลยกลับมาทีนี้ตอนเช้าเนี่ยผมก็เลยเรียกทั้งน้องในสิบที่มันเล่าเหตุการณ์ที่บกพันจ่าที่บกพันผมก็เลยขอเวลาส่วนตัวเขาสักแป๊บนึงผมเลยถามเหตุการณ์เขาพี่ร้อยเนี่ยมันมีอะไรไหมเขาเลยบอกโอ้ยมวดกลางคืนอะดึกอะเขาไม่ค่อยไปตรวจกันหรอกเต็มที่เขาก็ขับผ่านดูครับเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมเล่ามาตอนแรกมันมีสิ่งลี้ลับบางสิ่งคือผมเป็นคนไม่เชื่อแล้วผมเป็นคนไม่ไหวอะครับคือว่าผมพูดแบบตรงๆนะพี่คือมันจะมีสารพระภูมิอยู่ไหมครับในค่ายมันก็จะสกปรกอะผมก็สั่งกันบอกว่าถ้ามันดูแลกันไม่ได้ก็รื้อทิ้งไปเลยผมให้เขาไปเก็บมาหมดเลยนะไอ้พวกรูปปั้นรูปอะไรพวกเนี้ยเก็บใส่ถุงแล้วก็ไปโยนทิ้งเลยคือมันลกกับพี่เข้าใจคำว่าเขาปล่อยนะครับมันเป็นสารแล้วทำไมถึงปล่อยลกคนที่ผมก็ไปเก็บหมดเลยพอย้อนกลับไปเรื่องนี้แหละคือพอเขาเล่าเสร็จผมก็ไม่เชื่อไงความไม่กลัวไม่เชื่อพี่พอเข้าเวรผมก็ไปตรวจผมอยากจะรู้ว่าพลทหารคนนี้เขาเป็นใครครับครับแล้วที่น้องไอ้สิบคนนี้เนี่ยเขาเป็นในชิปใหม่ที่เขาบอกว่าเขาเจอมันน้องมันก็กลัวพี่เข้าใจคำว่าคนกลัวใช่ไหมครับพอได้ยินเสียงอะไรมันก็จะกระจับเสื้อเราผมก็อะไรของมึงนั่งหนาเนี่ยผมก็จะดุเขาอะผมก็ประมาณว่าดุเขาพอช่วงผ่านไปที่ลงรถอะพี่มันจะเป็นคลังเก็บรถที่โดนระเบิดมาช่วงจังหวะที่เราเวลาพี่ขับรถสวนที่มืดมันจะมีไฟที่สวนเรามาด้วยครับไฟที่มันสะท้อนพี่นึกออกไหมครับครับนึกออกท้อนกับเสาไฟที่เราขับมันจะเป็นเงาสองเงาอ่ะพี่
มันสาดเข้าไปตรงที่โรงรถที่มันเป็นประตูปิดนะครับพี่เชื่อไหมว่ารถติดเองข้างในนั้นอะเป็นเสียงรถยินฟรีติดวุ่นขึ้นมาพี่คือใครอยู่ในค่ายทหารจะเข้าใจเสียงรถยินฟรีติดเรื่องอะมันจะเบิ้ลยาวๆพี่ครับผมก็พลหาจอดเลยเฮ้ยใครพาไปไหนใครเอารถออกไปนอกค่ายหรือเปล่าผมก็เลยเดินจอดเสร็จก็เลยเดินข้ามฝั่งไปดูเพราะว่าถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเนี่ยมันจะติดรั้วตรงที่ขอบกั้นไว้ครับผมก็เลยเดินแล้วก็กระโดดข้ามกันไปเลยไปเรียกสิบเวรลงก็ถามว่าใครเอารถยินซีไปไหนหรือเปล่าเขาเลยบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีใครออกเนี่ยครับเขาก็เลยเปิดตำเปิดยอดให้ผมเช็คผมก็โอเคไม่เป็นไรคือช่วงนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงอ่ะผมเป็นการเป็นว่าเคาะไปนินทาแล้วว่าหมวกคนนี้แม่งแปลกๆว่ะทำไมมันถึงแบบถามอะไรแปลกๆตลอดเลยทีนี้ผมก็เลยผู้พันเขาเลยเรียกผมเพื่อให้ถามเหตุการณ์ผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังผู้พันเขาเลยว่าน้องอยู่ค่ายเนี้ยน้องถึงน้องจะลงมาประจำการนะแต่ค่ายเนี้ยมันไม่ค่อยดีคือมันเขาเล่าให้ฟังว่าประมาณว่าคือมันมีการเสียชีวิตในค่ายนี้เยอะมากแล้วเราจับต้นจนปลายไม่ได้ไม่รู้ว่าต้นไหนเราเรียกเป็นต้นนะครับว่าเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปี47หรือเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ว่าไปโดนประสบประมาณว่าไปประสบเรื่องราวแล้วเสียชีวิตแล้วเราพาศพเขามาที่นี่แล้วเขาไม่ได้กลับไปครับขึ้นเครื่องคือคำว่าขึ้นเครื่องบินเขาคงไม่โยนตังค์อ่ะพี่ครับใช่ซื้อที่ซื้อทางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือเขาคงไม่โยนตังค์ลงมาจากเครื่องบินนะพี่จะใช้วิธีการเชิญวิญญาณเอาอย่างนั้นมากกว่าใช่ครับอ่าแล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าแล้วน้องรู้ไหมผู้กองคนที่ไปหาน้องที่น้องเล่ามาเขาเป็นใครผมบอกไม่ทราบครับเขาคือผมไม่อยากเชื่อพี่แต่เขาเป็นผู้กองคนที่คือข่าวตอนปีเด็กคือเขาเป็นคนที่โดนตัดทุกชิ้นส่วนของร่างกายครับแล้วกองไว้พี่คนที่ปั่นจักรยานไปอะนะที่เราเจอเขาตอนปั่นจักรยานเนี่ยนะใช่ครับเขาโดนตัดทุกชิ้นส่วนของร่างกายแล้วกองไว้หน้าค่ายเลยพี่หน้ากองร้อยอ่ะคือโดนตัดทุกชิ้นส่วนคือคำว่าตัดหมดเลยครับฟันนะตรงไหนก็ฟันเละเลยเหมือนสับหมูอะพี่โอ้ยโหดร้ายแล้วทีนี้ผมต้องเท้าความว่าคือเขาวันที่เขานำศพมาบวงกระพันปีพี่เชื่อไหมว่าตอนพระสวดอยู่เขาเล่าผมฟังว่าพระทุกองค์ไม่สวดไม่ขึ้นกุศลาเลยนะพี่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันคืออะไรแต่พระถึงเนี่ยเขาก็จะตั้งน้ำมนต์แล้วเขาก็จะสวดศพไปของเขาปกติแต่คือพอเราดำเนินการทางศาสนาเสร็จเขาไม่สวดเขาก็เลยให้ลูกน้องเขาเนี่ยผู้พันคานไปตามพระบอกว่าเห็นผู้กองคนนั้นยืนอยู่บนโลงที่หน้ามันที่พระเขาไม่ให้สวดอะครับคือไม่ให้สวดไม่ไปคือยืนอยู่บนโลงเลยที่ใส่ชุดทหารเต็มยศแล้วชี้หน้ามาที่พระเลยครับคือประมาณว่าไม่ยอมไปใช่ครับคือชี้หน้ามาที่พระพี่ครับคือเขาไม่กลัวคือเหมือนว่าไม่ใช่ไม่กลัวคือเขาชี้พระพี่ครับเขาชี้พระแล้วเขาบอกว่าตอนที่สวดศพคือเขาก็นั่งห้อยขาอยู่บนโลงคือเหมือนแบบไม่สนใจครับประมาณนั้นนะครับโอ้โหโอ้ยคุณนุ้งแล้ววันที่นำศพขึ้นเครื่องบินนะพี่ครับคือทหารเขาจะแบกเก้าคือเขาจะไม่แบกเลขคู่ครับของทหารเกียรติยศเขาจะแบกเลขเก้านะครับครับคือ7-9อะไรก็ได้ที่เป็นเลขขี้ครับแต่คุณแบกลงมันไม่ต้อง7-9แล้วพี่พอก็จะตั้งกองอยู่เชื่อมไหมว่าเขายกลงไม่ขึ้นแบก9คนนะฮะใช่ครับแบกลงไปคอไม่ได้ครับครับคือคำว่าไปไม่ได้ก็คือยกไม่ขึ้นเลยคือเปลี่ยนทหารก็แล้วเปลี่ยนอะไรก็แล้วไม่ขึ้นจนพระที่เขานำทางนะครับเขาใช้สายสินนะครับพี่พันล็อกธงชาติอีกทีนึงครับพันล็อกธงชาติทีนึงแล้วเขาก็ใช้พระของพระยอดธงของธงชัยเฉลิมพลเนี่ยมานำทางด้านหน้าเขาถึงจะยกขึ้นเหมือนเขาไม่ยอมไปคือผู้กองคนนี้เขามีลูกคนหนึ่งที่อยู่ที่ค่ายคือเมียเขาเนี่ยตายด้วยประสบเหตุการณ์ความไม่สงบอะครับครับคือเขาเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วทีนี้คือเขาเหมือนเขาตั้งจินฐานที่นี่เลยครับแล้วลูกเขาอีกคนหนึ่งเขาพิการครับแล้วคือเขาคงห่วงลูกเขาว่าเขาตายแล้วลูกเขาจะอยู่ไงคือเขาไม่มีญาติพี่น้องนะครับครับทุกวันนี้จนปัจจุบันนี้น้องคนนี้เขาก็อยู่ในค่ายแล้วก็เราก็ให้พลทหารเนี่ย
คนเขากินข้าวกับทหารนะเช้าทหารกินข้าวเขาก็เอาไปส่งกลางวันก็เอาไปส่งอะไรให้เงี้ยครับก็คือดูแลเขาอะโอ้โหโอ้ยตายแล้วคุณนุ๊กเราคือศพที่ไปถึงนครราชสีมาคือไปถึงคือส่งฟรีพี่เข้าใจคำว่าไม่มีญาติมารับไม่รู้ว่าจะไปส่งให้ใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะมารับก็ต้องนำบินกลับมาที่ค่ายอยู่ดีคือบินฟรีครับครับครับผมก็เลยว่าเอ้ยมันแปลกๆผมยิ่งผมก็เลยว่าคือแล้วแกทำไมแกถึงมาให้เราเห็นทำไมแกถึงมาบอกว่าเองมาอยู่บ้านหลังนี้ทำไมผมเลยถามว่าพี่แล้วบ้าน402เนี่ยของใครอ๋อบ้านเขาแหละโอ้โหโอ้แล้วตัวเราอยู่บ้านหลังนั้นด้วยใช่ครับมีหน้าผมก็ยังอยู่ที่นี่นะครับมีหน้าเขาบอกว่าอะไรนะระวังระวังระวังแล้วกันใช่ครับใช่ครับผมบอกระวังแล้วกันโอ้ผมก็เลยบอกไม่มีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเลยมันคือเรื่องจริงๆเหรอครับผมก็คือสงสัยว่ามันคือเรื่องจริงๆใช่ไหมอ๋อแล้วคือว่าเรื่องราวในเหตุการณ์นี้ก็มีประมาณนี้แหละพี่เดี๋ยวนะผมถามพื้นเพคุณนุ๊กก่อนแม่แก้วพื้นเพหลังจากที่ฟังคุณนุ๊กมาคุยกันมาสักพักหนึ่งคุณนุ๊กพื้นเพเป็นคนที่ไม่กลัวไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องสางใช่ครับที่เราฝึกมา8ปีอ่ะไม่กลัวไม่กลัวชินอ่ะผมต้องไปนอนในวัดล้างอะไรต่ออะไรมาไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อด้วยใช่ครับก็เลยมันไม่เคยเจอเลยพี่แล้วจากเหตุการณ์เนี้ยคุณนุ๊กจะตอบตัวเองว่ายังไงฮะโอ้คือมันเป็นเหมือนจุดนึงเหมือนเราไปสัมผัสแล้วมันจะสัมผัสตลอดเลยพี่คือมันมีเวลาให้ผมจะ15นาทีได้มั้ยผมจะต่อเหตุการณ์ให้ครับได้คือพอผมจบจากเหตุการณ์นั้นผมถูกส่งไปเรียนต่อหลักสูตรการลบแบบจู่โจมอ่ะครับที่โรงเรียนนึงในย่านจังหวัดลพบุรีแล้วกันคือบ้านเกิดผมฮะคือผมต้องอธิบายว่าโรงนอนมันก็เป็นกองร้อยใช่มั้ยพี่ครับแต่มันเป็นแบ่งเป็นห้องห้องห้องนะฮะแล้วห้องก็จะมีล็อกเกอร์ให้ทั้งหมด3ตู้ครับ3ตู้ก็คืออยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนผมจะเป็นคนนอนคนกลางแล้วก็จะมีน้องๆเนี่ยนอนคู่กันครับแล้วทีนี้ผ่านไปสัก2อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมตัดให้มันสั้นๆแล้วกันผ่านไป2อาทิตย์เนี่ยเขาปล่อยกลับบ้านครับช่วงที่เขาปล่อยกลับบ้านก็คือว่าทหารทุกคนก็จะเก็บของสัมภาระไว้ในตู้แล้วถ้าจะมีของจำเป็นอ่ะกลับบ้านแค่สองวันเองพี่แล้วเราก็ต้องกลับมาฝึกต่อครับคือฝึกต่อครั้งนี้ก็คือฝึกยาวจนจบพ่วงเลยฮะยันสองเดือนกว่าครับเขาก็จะเก็บของไปเกินแล้วทีนี้เพื่อนผมที่ชื่อแหลมเนี่ยมันเป็นคนโรคจิตชนิดนึงอ่ะพี่ผมต้องบอกแบบนี้คือทั้งที่มันตายไปแล้วผมก็ด่ามันได้คือมันชอบแก้ครับคือมันชอบเอาตัวมันไปอยู่ล็อกเกอร์พี่แล้วมันชอบประมาณว่าเปิดประตูล็อกเกอร์ออกมาเวลามันมืดๆอ่ะนึกออกไหมครับเวลาเราปิดไปเราเลิกกลับมามันมืดใช่ไหมครับคือเราเข้ามาเราก็จะเปิดเอาของวางเราก็จะเปิดสวิตช์ไปคือช่วงที่เราเอาของวางมันก็จะเปิดประตูแล้วก็โยนของออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขำมันจะทำแบบนี้เกือบทุกวันเลยผมไม่รู้มันเป็นโรคอะไรแล้วทีนี้วันที่ปล่อยกลับบ้านนะครับเราสักประมาณทุ่มหนึ่งเลิกเรียนมาเขาก็จะนัดคือห้องไหนมันจะแบ่งเป็นห้องอ่ะเป็นหมวดไหนเลิกก่อนก็จับก่อนครับแต่คือว่าหมวดผมเนี่ยมันไปเจอวิชายุทธวิธีมันก็เลยนานก็เลยเลิกช้ากว่าเพื่อนแต่คือว่าเขาไม่ได้เช็คยอดจับก็คือใครกลับก็กลับเพราะเขาปล่อยใครไม่กลับก็อยู่กองร้อยไงฮะคือเขาไม่ได้สนใจแต่คือผ่านไป2วันคุณต้องมารายงานตัวให้ครบทุกคนถ้าไม่ครบคุณก็หมดสิทธิ์พ้นสภาพการเป็นนักเรียนไปครับครับคือพอผมกลับมาถึงห้องผมก็เปิดไฟปกติเก็บของเก็บอะไรไปเพราะว่าห้องผมเนี่ยมันจะเลิกช้ากว่ามันอีกคือห้องแหลมเนี่ยเขาจะเลิกก่อนนะครับแล้วทีนี้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเจ้าแหลมเนี่ยมันจะชอบแกล้งเพื่อนร้อยอีกคนนึงเป็นคนกวงชื่อนัดใช่ไหมครับคือเจ้านัดเนี่ยเขากลับไปตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วเพื่อนมีเหลือแต่ผมกลับมาห้องผมก็เลยคิดว่าพวกนี้มันกลับไปหมดละครับผมก็เลยเก็บของเสร็จปุ๊บผมก็เดินออกมาเลยผมก็ล็อกกุญแจด้านหน้ากุญแจของอ่ะครับผมก็เลยปิดผมก็เลยโทรหานัทนัทมันก็เลยบอกว่าผมเลยบอกกับนัทไปในสายว่าเดี๋ยวเจอกันคือด้วยความคิดผมนะผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อกี้เพราะว่ามันไม่ได้มากลับมาเล่าหาผมละตอนคงคิดว่าเดี๋ยวคงเจอกันที่ห้องมันคงไปห้องน้ำหรือไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็เลยล็อกห้องแล้วทีนี้ก็มีนายทหารเขาก็มาคล้องโซ่พี่คล้องโซ่ประตูด้านนอกทั้งที่เจ้าแหลมมันซ่อนอยู่ในตู้นะครับ
ต้องบอกแบบนี้ก่อนคือเขาปิดตายห้องนั้นนะครับผมก็กลับบ้านกันไปพอกลับมาอีกทีนึงพอเปิดประตูเอาไว้เอาเดี๋ยวสักครู่ครับไปดูที่เสียงอะไรเฮ้ย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 เดี๋ยวคุณนุ๊กครับแล้วพอกลับมาที่โรงเรียนใช่ไหมครับครับเขาก็เปิดผมก็มาขายกุญแจเขาก็มาขายเช็คยอดแล้วทีนี้เจ้าแหลมมันหายไปเขาก็ติดต่อไปทางบ้านไม่ได้กลับทางบ้านเขาเลยบอกไม่ได้กลับมาตั้งแต่ไปเริ่มไปเรียนแล้วครับครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อที่โรงเรียนไม่มีนะครับผมก็เลยบอกวันนี้ต้องแจ้งให้ทางญาติทราบว่าน้องเขาถ้าภายในหกโมงเย็นเนี่ยไม่กลับมาก็พ้นสภาพการเป็นนักเรียนผมก็แจ้งให้ทางญาติเพราะว่าแจ้งกับตัวนักเรียนไม่ได้แล้วก็แจ้งทางหน่วยต้นสังกัดเขาคือหลักสูตรนี้มันจะมาต่างหน่วยต่างที่อ่ะพี่แล้วก็มาเรียนด้วยกันคือพอเปิดเข้าไปมันเป็นกลิ่นคือกลิ่นมันเป็นลพบุรีที่มันมีกองขยะที่เข้าใจใช่ไหมครับเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมคือมันเป็นกลิ่นเน่าอ่ะพี่แต่ผมคิดกันว่ามันเป็นกลิ่นขยะยังไม่ได้ไปยึดติดว่ามันเป็นศพนะครับผมก็เอาของวางเสร็จก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงไปรวมกันคราวนี้เขาก็เลยหาแหล่งกันว่ามันไปไหนพอหาไปช่วงราวๆทั้งเที่ยงคืนผมกลับขึ้นมาบนห้องคือกลิ่นพอตอนมืดกลิ่นขยะมันคงไม่เหม็นเพราะว่าแดดมันไม่ได้เผากลิ่นนะผมก็เลยไปแจ้งเขาบอกว่าเนี่ยมันเหม็นมากในห้องผมไม่รู้มันเหม็นอะไรครับแล้วเขาก็เข้ามาพอเปิดเขาหาดิแต่เขาไปเปิดล็อกเกอร์ตู้แหล่งคือเห็นว่าเป็นศพนอนอยู่ในนั้นแล้วประมาณว่าเขาล็อกก่อนเขาเองอ่ะคือประตูล็อกเกอร์มันจะเป็นคือเหมือนเขาดิ้นนะพี่แล้วเหล็กที่มันเป็นเหล็กทิ่มแนวตรงน้ำที่ไม่ออกไหมครับล็อกด้านนอกก็คือเราดึงลงมาตรงๆมันก็จะเปิดไม่ออกนะคือล็อกไว้ครับแล้วก็กุญแจของคือถ้าบางที่มันเป็นแนวนอนที่นึกออกไหมครับครับแล้วเหมือนเขากระทุ้งหรืออะไรสักอย่างคือว่าเขาล็อกด้านในอะครับมันก็เลยล็อกเลยทีนี้ใช่ครับคือซึ่งผมไม่ทราบว่านายทหารเขาเข้ามาล็อกแล้วเจ้าแหลมกลัวว่ารู้ว่าตัวเองไม่ได้กลับบ้านแล้วเข้าไปเนี่ยจะโดนทำโทษหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าร้องออกมาเขาก็เลยล็อกชั้นนั้นไว้อีกชั้นนึงคือมันก็ออกไม่ได้อะคือต้องบอกก่อนว่าเป็นรอยเล็บเป็นรอยเท้าผีเป็นรอยแบบคนหนีตายอะที่เขาแต่ทำอยู่เนี่ยเข้าใจคือเป็นรอยแบบรอยกระทืบรอยเหมือนจะเอาตัวออกมาเนี่ยในห้องนั้นให้ได้ครับกี่วันนะฮะ2วันครับคือมันอืดเลยครับคือมันเน่าอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันบวมเป็นเขียวๆพี่ในที่ผมเห็นเหลืองๆเขียวๆอะครับคืออยู่ในนั้นอยู่ในนั้น2วันใช่ไหมใช่ครับในอบมา2วันเลยคือมันบวมๆเขียวๆเหลืองๆครับครับครับมันคือมันขี้ๆเหลืองๆครับผมไม่จะบอกแต่มันบวมมากเลยครับมันบวมเหมือนจะแตกแต่มันเป็นอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องอธิบายขนาดนั้นก็ได้ครับเออในการก็มีประมาณนี้ครับเรื่องส่วนเรื่องที่สามจังหวัดก็ยังมีหลายเรื่องเดี๋ยวผมไปติดต่อมาเรื่อยๆได้คุณนุ๊กขอบคุณมากเพราะว่าฟังเรื่องแล้วแบบเฮ้ยมันมีแง่มุมของความโหดร้ายแล้วก็มีแง่มุมของความเสียสละนะครับของรั้วของชาติที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่นผมถามหน่อยคุณนุ๊กนะครับขออนุญาตคุณผู้ฟังตรงนี้คุณนุ๊กลงไปเนี่ยคือสมัครลงไปไม่ครับจบมาแล้วก็ถูกส่งลงไปอ๋อถูกส่งลงไปเลยไปอยู่ที่นู่นเนี่ยตอนนี้กี่ปีละ4ปีครับ4ปีแสดงว่าต้องเห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณนุ๊กน่าจะพอเห็นความเปลี่ยนแปลงพอจะรู้เหตุการณ์ในพื้นที่ดีที่สุดตอนนี้เอาโดยรวมๆดีขึ้นไหมมันเงียบมาสัก2ปีแล้วนะครับมันเงียบมาสัก2ปีครับแต่บางเหตุการณ์ผมเกินเฉยๆนะครับเขาปิดไม่ให้เข้าใจประมาณนั้นเข้าใจเข้าใจพยายามให้รู้กันแค่ไหนสู้ๆแล้วกันนะคุณนุ๊กนะครับพี่โอเคได้ขอโทษด้วยครับวันนี้ยาวแล้วผมไม่รู้จะตัดมันยังไงอ่ะพี่ไม่เป็นไรดีแล้วนี่ครับฟังก็สนุกตื่นเต้นดีครับนะโอเคได้ครับคุณนุ๊กยังไงขอบคุณมากๆครับครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังเรื่องหลอนๆกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณคิดถึงเครื่องนอนคิดถึงพิสนัทไทยแลนด์